ต่อจากเรื่องของหุ้นนะคะมาดูกันที่ทองคำกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเรามาดูราคาทองคำเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันก่อนนะคะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 28,400 บาทรับซื้อ 28,300 บาททองรูปพรรณนะคะย่อลงจากเมื่อวานนะคะ 28,900 รับซื้อที่ 27,788 บาท28สตางค์ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures ค่ะอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวันวณิชครับสวัสดีค่ะวันนี้ประเมินสถานการณ์ราคาทองคำเอาไว้ยังไงคะเห็นว่าตอนนี้กำลังรอตัวเลข CPI สุกนี้อยู่ด้วยใช่เลยครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบที่มีการทะยานขึ้นมานะครับทำให้หลายคนประเมินครับว่าทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการขยายตัวแล้วก็เสถียรภาพของเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาดูครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมานะครับจะมีทิศทางสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในระดับที่น่าวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเงินเฟ้อมีสัญญาณของการเร่งหรือว่าดีดตัวขึ้นมากๆจนมากกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันในส่วนของเงินเฟ้อได้รับแรงกระตุ้นแล้วก็เกิดการปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อเริ่มมีเสถียรภาพนะครับไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากเรามองว่าที่ทางเงินเฟ้อที่เริ่มมีเสถียรภาพเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำได้เหมือนกันซึ่งเงินเฟ้อจะเปิดเผยในวันศุกร์แล้วก็ตลาดทีเฟกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยปิดทำการในวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องเตรียมวางแผนการลงทุนในฝั่งของทองคำให้รอบคอบนิดนึงในช่วงสัปดาห์นี้ครับค่ะซึ่งด่านต่อไปอะค่ะที่นอกเหนือจากเงินเฟ้อเนี่ยก็มีการประเมินจากตลาดว่าคือตอนนี้เฟดเขามองว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่น่าจะใช่เป็นปัจจัยชั่วคราวแล้วล่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีถ้อยคำที่ชัดเจนว่าปีหน้าขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆลด QE แน่ๆเพิ่มวงเงินในการลดต่อครั้งเนี่ยมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยถ้าเกิดสัญญาณมันออกมาแบบนั้นมันจะเป็นผลลบต่อคนที่ถือครองทองคำยาวๆไปจนถึงปีหน้าไหมคะจริงๆเนี่ยตลาดทองคำมักจะรับข่าวปัจจัยดังกล่าวไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องดูในสัปดาห์หน้าครับวันที่14แล้วก็15ธันวาคมจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งรายงานการประชุมของเดือนพฤศจิกายนก็บ่งชี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยพร้อมที่จะใช้ในส่วนของแนวทางในการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ทำ QE tapering ในวงเงินที่มากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตรงนี้นักลงทุนรับแล้วก็ซึมซับปัจจัยในประเด็นดังกล่าวไปแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเฟดมีการทำในลักษณะที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้จริงผลที่ตามมาอาจจะต้องมาตามดูครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือดรอปตัวลงนะครับเรามองว่าทองคำก็อาจจะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันถ้าเราไปดูในช่วงของคุณเบนเบอร์เนนเก้ที่มีการลดในส่วนของวงเงิน QE แล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะเห็นว่าทองคำก็ไม่ได้ลงมากนักนะครับทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในระดับสูงเพราะว่าการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปเนี่ยทำให้การเติบโตหรือเสถียรภาพของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็สั่นคลอนได้เหมือนกันครับแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีคะคุณวรุษคะครับในระยะสั้นครับเรามองว่าภาพของทองคำน่าจะมีทิศทางการแกว่งตัวในลักษณะของการแกว่งตัวนี้ทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับสำหรับวันนี้เลยมีลุ้นที่ราคาทองคำจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านในโซน1796แล้วก็ 1,808 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเรามองว่าราคาน่าจะเกิดแรงขายให้เกิดการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาครับนักลงทุนที่มีทองคำอยู่แนะนำให้แบ่งออกขายนะครับหรือว่านักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกจะสามารถช็อตหรือเปิดสถานะขายในฝั่งตลาดทีเฟกก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวหาจังหวะเข้าซื้อคืนเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงมาใช้แนวรับ 1,767แล้วก็แนวรับสำคัญ 1,751 เหรียญดอลลาร์ต่อเซสออนนะครับถ้าราคาเข้าใกล้ระดับ 1,751 แล้วไม่หลุดจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อใหม่หรือกลับเข้ามาถือครองทองคำหรือซื้อทองคำที่ระดับดังกล่าวก็
อีกครั้งนึงก็ได้เหมือนกันครับโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ซึมตัวลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องพยายามลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงสำหรับนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับเตรียมรับวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมของ3ธนาคารกลางใหญ่ทั้งเฟดธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษดังนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เหลือนักลงทุนก็ต้องเตรียมปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อเตรียมรับผลการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับโอเคค่ะคุณวรุฒวันนี้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสรุปในสิ่งที่คุยกับคุณวรุฒมาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ส่งผลต่อทองคำมีอยู่2คำสั้นๆคือเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อเขาจะประกาศตัวเลขนะคะคุณผู้ชมในช่วงปลายสัปดาห์นี้แต่ว่าบ้านเราหยุดนั่นก็คือ CPI ของฝั่งสหรัฐสิ่งที่ต้องดูคือถ้า CPI ออกมาสูงมากๆกว่าที่ตลาดคาดการทองคำจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกนะคะเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้แต่ถ้าออกมาในระดับที่ไม่ได้ผิดไปจากที่ตลาดคาดการก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงนี้คำแนะนำก็คือเก็งกำไรได้ในระยะสั้นๆลดพอร์ตการเก็งกำไรลงเทรดดิ้งได้ตามกรอบแนวต้าน 1,796 ต้องจับตานะคะว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านใครที่มีทองคำอาจจะขายไปก่อนหรือใครที่ลงทุนใน TFX ไปเปิดช็อตโพซิชันไว้ทำกำไรขาลงอันนี้น่าจะเป็นวิธีการในการทำกำไรทองคำได้ในช่วงสั้นๆนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ